พูดอังกฤษสุดยอดกับคุณพี่บังแอลon KTBR Radio only on 975 This is your radio your music your radio your talk your radio 975 Roadhead P7Good evening, everyone. It's my time once again. Today is Thursday, 28th August 2014, and this is KBBR Radio. One more time, as I told you, I like to repeat myself. Actually, I don't like that, but I don't know because I'm trying to be very fluent, but actually I'm not. And this is very, very live radio show. Welcome to my show, everyone. Yeah. You know what? Actually, I did not read my script for so very long time. So maybe today I'll read it for you. At least you know what are you listening to. This is KBBR Radio, a radio show that goes live only at 975 Modern Hit Peace FM every weekday plus Saturday, 6 days a week, and the show starts at around 8 p.m. And you can also catch our live show on the internet. Just go to www.975peaceradio.com, and it is also available through the application for both iOS and Android system. Just search for Peace 975. And one more channel that you can catch our live show, of course, you can tune in to FM 97.5 MHz, and the rerun show, the rerun program, will be at 7 a.m. in the morning for the following day, which is the next day. And it's also will be available on the on YouTube, but that will be the recorded show that you can see me how I run the show and all the thing right here. You can see the mixer, you can see the computer, you can see everything. Just Google it and just type Kru Pi Bang L or KPBL and you will find everything just there. And do not forget, if you want to talk to me live on the show, just call me at 073-243-975. Call me at 073-243-975 and you can chat with me on the web chat as well, www.975peaceradio.com, or just send me SMS. Just type MP followed by your message and send it to 455-4777. On KPBR Radio, only at 975 Modern Hit Peace FM. รายการของเรากลับมาตับตามปกตินะฮะไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยกำลังหลงคลื่นหรืออะไรหรือเปล่าทำไมไม่พูดไทยกันบ้างเฮ้ยมีงงนะเนี่ยนะฮะเพราะว่านี่คือรายการเรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บังแอล on KPBL Radio only at 975 Modern Hit Peace FM นั่นเองนะครับซึ่งเราจะสดกันที่นี่ทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะฮะ2 ทุ่มโดยประมาณนั่นหมายความว่าเราจะเจอกันนี้6วันต่อสัปดาห์นะครับฟังสดๆได้หลายช่องทางเลยทางออนไลน์ก็ได้นะครับ975peaceradio.com หรือว่าทางแอปพลิเคชันซึ่งใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android พิมพ์ค้นหา Peace 975หรือว่าอาจจะ tune in ก็คือหมุนคลื่นวิทยุมาที่ 97.5 MHz นะครับแล้วก็สามารถฟังย้อนหลังได้อีก1ครั้งตามช่องทางเมื่อกี้เลยสดๆพรุ่งนี้เช้า 7:00 นนะฮะที่เดิมแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเห็นรูปแบบการจัดรายการที่เป็นรูปแบบวิดีโออยากเห็นหน้าเห็นตาดูการจัดรายการไปด้วยเนี่ยก็ดูได้ใน YouTube หรือว่า Facebook นะฮะ YouTube ของครูพี่บังแอลนะครับก็คือค้นหาครูพี่บังแอลครับพิมพ์ไปเลยทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเดี๋ยวจะเจอทุกสิ่งทุกอย่างตรงนั้นส่วนตอนนี้เนี่ยเรามาสดๆตรงนี้ก่อน 20:00 นะฮะพูดคุยกับเราได้ที่073243975 073243975ส่งคำถามต่างๆได้หมดเลย
หรือถ้าเฮ้ยเป็นคนแบบขี้อายหน่อยอะไรงี้ก็สามารถที่จะส่ง SMS ก็ได้พิมพ์ MP แล้วก็ตามด้วยข้อความส่งมาได้ที่4554777นะครับหรือจะแชทกันหน้าเว็บก็ยังได้นะ www.975peaceradio.com ข้อมูลเยอะแยะมากมายแบบนี้ผู้จนเฮ้ยจำได้แล้วแต่ตอนนี้เราไม่พูดพร่ำทำเพลงฮะไปเลย You know what รู้หรือไม่ไม่ใช่สิอันนี้มันเป็นคำถามมานี่นะถือว่าตัวเองเสนอกันละกันเมื่อตอนเย็นถ้าเกิดว่าใครได้ฟังคลื่นของเรา 9.5 เนี่ยเฮ้ยจะแบบว่ามันเป็นการประชุมอะไรก็ไม่รู้อะมีพีเจอยู่หลายโจหลายเผ่าพันธุ์ไม่ใช่เผ่าพันธุ์หมายถึงว่าหลายคนรู้สึก 3-4 คนไม่รู้ว่านับไม่ทั่วเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่ทันกันเลยแต่ละคนเอาแต่จะพูดกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ฮาดีขำๆดีเพลินดีด้วยนะฮะซึ่งมีประเด็นมาเฮ้ยเค้ามีแบบเค้าเรียกอะไรนะภาษาอะไรเค้าบอกจุ๊ยอะไรเงี้ยเค้าเรียกอะไรนะเดี๋ยวก่อนประมาณว่าเหมือนกับแบบไปเกี่ยวผมเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยเค้าพูดเรื่องของ cover แบบว่า cover dance หรือว่าแบบว่าcover song แบบเพลงเนี้ยมีอีกคนนึงเป็นเอาไปร้องอะไรเงี้ยซึ่งเป็นคำว่า cover แล้วก็พูดไปพูดมาแล้วก็งงกันเองไงเห็นไหมเวลาคนเยอะแล้วมันก็งงไงนั่นไง แล้วก็ลากผมเข้าไปด้วยอะไรอย่างนี้อ่ะมาฟังเดี๋ยวก่อนสิ่งแรกเลยที่ฟังคือวิธีการออกเสียงอ่ะมาดูฟังวิธีการออกเสียงก่อน cover อันนี้เป็นแบบอเมริกันนะครับ cover แต่ถ้าเกิดเป็นแบบ British cover เราจะออกเสียงว่า cover นะครับไม่ใช่ cover ไม่ใช่ซาราโอตัว cover เหมือนให้นึกง่ายๆให้นึกไปถึง cover mark อ่ะรู้สึกว่าแต่นี่เป็นนานแล้วนะได้ยินนานรู้สึกจะเป็นชื่อยี่ห้อของเครื่องสำอางสักอย่างนึงเดี๋ยวนะขอถามอาจารย์กูก่อนถามอาจารย์ Google ก่อนเฮ้ยยี่ห้อนี้มันมีจริงเปล่ารู้สึกเหมือนมีนะเหมือนกับคุ้นหูมากๆอ่ะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ช่วงยุคสมัยนี้ cover markเหมือนขึ้นโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยมีใช่ๆมันเป็นcover mark เป็นยี่ห้อเครื่องสำอางของผู้หญิงนะครับแต่ก็ไม่รู้นะว่าเขาขายอะไรบ้างแต่ชื่อนี้จำได้คือเพราะว่าโฆษณามันมีโฆษณาโทรทัศน์เยอะมากนะฮะ cover ออกเสียงว่า cover ให้นึกถึงเครื่องสำอางยี่ห้อนี้แหละ cover ไม่ใช่ cover นะ cover ออกเสียงว่า cover โอเคCover แปลว่าอะไรตาม dictionary ที่แบบดีที่สุดที่ผมบอกอะ Cambridge เขาบอกว่า cover เนี่ยมันมีหลายความหมายมากๆนะหนึ่งในความหมายนั้นก็คือในความหมายที่เรากำลังใช้งานอยู่ตอนนี้นี่แหละคือแปลว่า record คือแปลว่าบันทึกแต่ว่าเป็นการบันทึกเสียงหรือว่าเป็นการบันทึกรูปแบบของวิดีโอในรูปแบบที่ต่างไปจาก original ที่ต่างไปจากรูปแบบของต้นฉบับคืออะไรฮะเขาบอกว่ามันแปลว่า to make a recording of a song tuneOr tune which has already been recorded by someone else นั่นหมายความว่า cover ในที่นี้แปลว่าอาจจะเป็นเพลงหรือว่าในรูปแบบที่ใกล้เคียงแต่ว่าไม่ใช่ต้นฉบับนั่นแหละคือความหมายของมันไม่ใช่ต้นฉบับคือไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่ามันคือคำที่เราใช้จนชินไปแล้วเพราะว่าในการเรียนรู้เนี่ยมันก็จะมีแบบ input learning กับ output learning คือสิ่งที่เอาเข้ามาแล้วก็สิ่งที่เอาออกไปบังเอิญว่าสิ่งที่เอาเข้ามาเนี่ยเราเอาเข้ามาด้วยคำว่า cover เราไม่ได้เอาเข้ามาด้วยภาษาไทยมันก็เลยไม่มีการแปลเป็นภาษาไทยที่จริงๆจังๆแล้วก็ไม่ได้รับความนิยมเดี๋ยวพูดถึงตรงนี้เดี๋ยวจะไปต่อประเด็นต่อไปนะฮะซึ่งเฮ้ยถ้าเกิดว่า เห็นนั่งเถียงกันอยู่ว่าเมื่อเย็นนะบังเอิญได้ฟังแต่ว่าพิมพ์มาไม่ทันอะไรเงี้ยทำอย่างอื่นอยู่แต่ว่าเปิดฟังไปด้วยนั่งเถียงอยู่เฮ้ย cover มันคืออะไรงี้ประมาณว่าจะเป็นปัญหาระดับโลกงี้ตอนนี้มาตอบให้แล้วนะไม่รู้มีใครฟังอยู่บ้างไงสรุปว่า cover ก็คือนั่นแหละมันก็คือการร้องเพลงหรือว่าการทำเพลงออกมาที่ไม่ได้เป็นต้นฉบับเราไปเรียนแบบต้นฉบับเป็นสไตล์ของเราเองอะไรเงี้ยนั่นคือ cover ไม่ต้องไปหาภาษาไทยเพราะว่าภาษาไทยไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรถึงว่ารู้ว่ามันคืออะไรแต่มันก็ไม่นิยมในการใช้งานแล้วถ้ามันไม่นิยมในการใช้งานแล้วจะเอาไปใช้กับใครล่ะขอรับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาไปใช้เนาะเอาใช้ก็ cover เนี่ยแหละแต่ว่าออกเสียงให้แบบว่าให้มันให้ใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษนี่เพราะว่ามันจะได้เวลาเราพูดภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะได้ไม่งงไม่สับสนนะฮะ cover ตรงนี้เนี่ยมันสะกดแบบนี้นะครับ c o v e r
C-O-V-E-R Sea Cat O Octopus V Van E England R Russia Cover Cover ให้จำว่า Cover Mark นะย่อนี้มันคุ้นหูนะจริงๆpower หมายถึงพลังของการโฆษณาเนี่ยมันได้ผลจริงนะคือไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่ได้ยินบ่อยๆอ่ะเออ Cover Mark ได้ยินบ่อยๆนะคือแบบเวลาเขาขอบคุณสปอนเซอร์โดยเฉพาะรายการโทรทัศน์นะบังเอิญว่าที่บ้านอ่ะบอกว่าไฟเข้าแล้วอ่ะเฮ้ยก็เลยได้ทีวีอย่างงี้จะบ้าเหรออ่ะนั่นคือผ่านไปประเด็นแรกที่เราเอามาพูดถึง cover วิธีใช้งานนิดนึงถ้าเกิดเราจะบอกว่าเนี่ย cover dance cover ใช้ในหน้าที่ที่เป็นแบบไปอธิบายอย่างอื่นต่อก็ได้นะคือถ้าเรียกเป็นภาษาวิชาการก็คือเป็น adjective นะฮะอาจจะเป็น cover version cover dance cover song ก็ใส่ไอ้ข้างหลังไปเลยว่ามันเป็นคืออย่างที่บอกว่ามันแปลภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเนี่ยมันกลับหัวกลับหางกันนิดนึงเราจะแปลจากด้านหลังมาข้างหน้าใช่ไหม cover song ก็คือเพลงที่เอามา cover อันนี้คือทับศัพท์ไปเลยนะง่ายที่สุดคือทับศัพท์ไปเลย cover version ก็เป็น version เห็นไหม version แปลว่าอะไรอ่ะ version เป็นแปลไม่ถูกว่าแปลว่าอะไรคือเราพูดกันแล้วก็เราเข้าใจก็โอเคแล้วล่ะก็คือเวอร์ชันที่เป็น cover cover อะไรเงี้ย cover dance ก็เป็นการเต้นที่เป็น cover คือไม่ใช่แบบต้นฉบับไม่ใช่ตัวจริงที่มาเต้นให้ดูแต่ว่าเป็นเราเองนี่แหละไปเรียนแบบต้นฉบับนั่นคือ cover นะฮะนี่คือเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วรู้ว่ามันแปลว่าอะไรแล้วก็รู้ว่ามันใช้งานอย่างไรอันนี้โอเคแล้วปรบมือให้ตัวเองหน่อยจ้าอย่างที่บอกว่าผมบ้ายอจริงๆไม่ใช่แล้วหรอกหาโอกาสที่จะกลืนน้ำลายด้วยพูดมากพูดเยอะกลืนน้ำลายตัวเองไม่ทันนะฮะอย่าถมน้ำลายรถฟ้ากันละกันเออพูดไปเรื่อยช่างเถอะอ่ะไปประเด็นต่อไปดีกว่ายิ่งพูดยิ่งแบบเออความน่าจะถือจะลดลงหรือเปล่าไม่รู้อ่ะอีกหนึ่งประเด็นครับเป็นประเด็นต่อเนื่องเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเนี่ยเวลาแปลไม่ต้องไปแปลเป็นไทยมากหรอกไม่ต้องแปลทุกคำเพราะว่าคืออันนี้เดี๋ยวจะมีครูภาษาไทยที่แบบว่าเรียกว่าที่เคร่งขรึมเคร่งเครียดกับเรื่องการใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะต่อว่าเข้ามาแต่ว่านี่ก็เป็นความคิดเห็นของผมส่วนตัวนะฮะใครจะเชื่อก็เชื่อไปใครไม่เชื่อก็เลือกทางเดินของตัวเองไปไม่บังคับให้เชื่อไม่บังคับให้ฟังปิดไปเลยก็ได้เอาแซ่เออคือว่าอยู่หน้าไมค์ตรงนี้ไงมีสิทธิ์มีเสียงอะไรนิดนึงนี้นะอ่ะโอเคก็คือจริงๆก็เป็นอย่างนั้นอ่ะก็คือว่าถ้าเราจะไปยึดติดว่าเฮ้ยเราไม่พูดภาษาไทยนะคืออันนี้ยากนะเพราะว่านี่เป็นโลกสมัยไหนแล้วยุคไหนแล้วซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราต้องตามโลกปัจจุบันไปทั้งหมดเรายังสามารถที่จะเก็บความเป็นตัวเองได้ซึ่งอันนี้ผมก็บางคนก็จะบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ conservative ได้ประเด็นใหม่ละ conservative บางคนจะบอกว่าผมอ่ะ conservativeก็ไม่เชิงนะ conservative แปลว่าอะไร conservative คือคนที่มีความคิดแบบหัวโบราณนิดนึงอะไรเงี้ยบางคนจะบอกว่าผมหัวโบราณนะซึ่งผมก็ไม่เชิงหัวโบราณนะจะบอกว่าผมเป็นคน modern ก็ไม่ใช่นะก็ไม่เชิง modern นะเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างมา balance กันให้มันเป็นความเป็นในโลกแห่งความเป็นจริงอะคือให้อยู่ให้ได้ในโลกแห่งความเป็นจริงเราจะหัวโบราณโดยที่จะไม่พูดภาษาอังกฤษเลยเฮ้ยบอกตรงไม่ได้อะไม่ได้จริงๆเดี๋ยวจะยกตัวอย่างว่าทำไมมันถึงไม่ได้อะไรยังไงเดี๋ยวสะกดนี้ก่อน conservative ซึ่งมาเจอกับคำว่า modern ถ้าเราจะบอกว่า modern นี่ทุกคนรู้นะว่าเป็นที่แปลว่าคนสมัยใหม่หัวสมัยใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าคือถ้าจำคำว่า modern ได้แล้วก็จะดีมากเพราะว่าโมเดิร์นแปลว่าหัวสมัยใหม่แต่ว่ามันก็จะตรงข้ามกับหัวสมัยเก่าก็คือหัวโบราณอะไรเงี้ยเราจะเรียกบุคคลเหล่านั้นว่า conservative เฮ้ยสะกดผิดอ่ะมิน่าคือจะเช็คสะกดคำเวลาต่อไปเนี้ยเวลาจะทำอะไรต้องเช็คคำสะกดนิดนึง conservative สะกดผิดแล้วก็เขียนผิดด้วยดีนะยังไม่โชว์ขึ้นยังไม่ได้บอกยังไม่สะกดคำให้ฟัง conservative พูดถูกแล้วแต่สะกดผิดตลกเนอะconservative สะกดให้ฟังก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติม conservative เอา conservative แล้วกันนะ modern ไม่ต้องสะกดแล้วกันเนาะ modern ทุกคนรู้อยู่แล้ว conservative แปลว่าแบบคนที่หัวโบราณอะ you are conservative you อะหัวโบราณอะ
เออแต่หัวโบราณบางทีอาจจะเป็นคอนเซอร์เวทีฟในด้านที่ดีก็ได้นะแล้วแต่ด้วยอ่ะสะกดฮะ CONSERVATIVE conservative sea cat o octopus n new zealand s singapore e england r russia v van a america t thailand i island v van e england conservative conservative นะฮะซึ่งเป็นคำตรงข้ามกับ modern นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวนะขอแก้ในสมุดในสมุดโน้ตแป๊บนึงจดสะกดผิดอะเวลาคุยไปด้วยทำอะไรไปด้วยเนี่ยผมไม่ใช่มัลติเออเดี๋ยวจะได้ประเด็นใหม่อีกเออพูดไปมันจะแบบประเด็นต่อเนื่องอะเดี๋ยวนะ conservative โอเคอ่ะฮะคือจะบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนที่multitasking person เดี๋ยวอันนี้แปะป้องไว้ก่อนนะไปพูดไปให้จบเป็นประเด็นไปก่อนเอาประเด็นนี้ก่อนคำว่า collection อันนี้เป็นประเด็นที่ได้รับมาจากบอสใหญ่ของเราเมื่อสักครู่นี้ PJ Poo นะฮะ You know what รู้หรือไม่คือกำลังงงว่าเอ้ย collection เนี่ยเราใช้มันแบบว่าเป็นคำที่แบบติดปากมากๆเลยแล้วก็มีคำถามมาว่าแล้วมันแปลว่าอะไรจริงๆแล้วถ้าเกิดเราจะใช้เป็นภาษาไทยอ่ะเดี๋ยวนะ รู้สึกประเด็นเมื่อกี้ยังไม่จบแต่มันลิงก์กับประเด็นนี้ได้ประเด็นเดี๋ยวขอย้อนไปตรงนู้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเข้ามาตรงนี้แล้วเราจะรู้ว่าทำไมผมจึงไม่แนะนำให้แปลเป็นภาษาไทยอะไรเงี้ยคือเรารู้อยู่แล้วมันแปลว่าอะไรก็โอเคนะก็จบแล้วว่าคือถ้าเข้าใจก็จบตรงนั้นพอไม่ต้องหาคำภาษาไทยอะไรเงี้ยอ่ะถามนิดนึงว่าทุกคนอ่ะทุกวันนี้เนี่ยทุกคนต้องมีทักษะการใช้เครื่องมือชนิดนึงอยากทราบว่าทุกท่านในที่นี้เนี่ยรู้จักคำนี้ไหมฮะคำที่ออกเสียงว่าภาษาไทยนะอยากรู้ว่าอ่ะถ้าเกิดว่าใครรู้ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรเดี๋ยวโทรมาบอกก็ได้นะคณิตกรหรือคณิตกรคณิตกรภาษาไทยแปลว่านี่คือภาษาไทยนะภาษาอังกฤษเนี่ยทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีอันนี้คอนเฟิร์ม 100% แต่ภาษาไทยอ่ะเขาเรียกว่าคณิตกรมีใครทราบไหมฮะทุกวันนี้เนี่ยเราถ้าเกิดว่าใครไม่มีทักษะเรื่องของคณิตกรเนี่ยจะยากอ่ะคือจะอยู่ลำบากซึ่งในโรงเรียนเขาก็มีการเรียนการสอนวิชาคณิตกรหรือวิชาคณิตกรไม่แน่ใจว่าออกเสียงยังไงนะแต่มันคือคณิตกรเหมือนคำว่าคณิตศาสตร์ไปบวกด้วยกับคำว่าอุปกรณ์อย่างเงี้ยแล้วก็ย่อมาเป็นคณิตกรมีใครทราบไหมฮะอ่ะมีอีกสองคำที่น่าสนใจเวลาเราไปที่ร้านขายคณิตกรเนี่ยเอองงไหมล่ะมีใครในโลกนี้ใช้คำนี้กันบ้างล่ะเออเราก็คือเวลาเราจะติดตั้งเราก็ต้องมีการติดตั้งแล้วก็ต้องซื้อให้มันครบชุดของมันก็คือจะต้องมีกระด้างพันมีละมุนพันไปด้วยเฮ้ยนี่รายการอะไรเนี่ยพูดภาษาอะไรเนี่ยรายการกระจก6ด้านหรือเปล่ามีใครทันไหมกระจก6ด้านเฮ้ยจริงๆเห็นไหมเดี๋ยวถามจริงมีใครเข้าใจบ้างเนี่ยถ้าคนที่เข้าใจแสดงว่าเป็นคนที่เคยผ่านประเด็นนี้มาก่อนคือเคยสอบถามเคยศึกษาประเด็นนี้มาก่อนหรืออาจจะเป็นคุณครูภาษาไทยก็ได้เฉลยแล้วนะสรุปว่าคำเหล่านั้นเนี่ยมันคืออะไรไปฟังเฉลยกันนะครับคณิตกรแปลว่าคอมพิวเตอร์มันคือคอมพิวเตอร์ครับคุณผู้ฟังฮะซึ่งเคยได้ยินใครพูดกับว่าคณิตกรแทนคอมพิวเตอร์บ้างไหมเราก็ใช้คำภาษาอังกฤษที่เป็นคอมพิวเตอร์ซึ่งมันก็เป็นทุกคนเข้าใจรู้จักแล้วเราจะไปใช้คำว่าคณิตกรเพื่ออะไรกันไม่มีความจำเป็นเลยถึงแม้กระทั่งในงานวิจัยเองที่เป็นภาษาไทยถ้าเราใช้คำว่าคณิตกรมันไม่เกิดประโยชน์ครับมันจะเกิดประโยชน์เพียงแค่คนทำกับคนอ่านซูเปอร์วายเซอร์แค่นั่นเองซึ่งไม่เกิดประโยชน์กับสังคมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมขอประท้วงครับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งฮะซึ่งตรงนั้นไม่ต้องโอ๊ยทำไมต้องขึ้นเสียงสูงเสียงหายละเดี๋ยวเสียงแหบอีกคำว่าประท้วงมีอีกหนึ่งคำจดไว้ก่อนเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันอ่ะคณิตกรแปลว่าคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่ต้องแปลภาษาไทยมันฟังไม่รู้เรื่องคุยกันไม่รู้เรื่องถ้าเราอยากจะพูดให้รู้เรื่องเหมือนมนุษย์ปกติธรรมดา
เหมือนกับเราเป็นมนุษย์ปกติธรรมดาที่ใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายนึงเข้าใจโปรดกรุณาใช้คำว่าคอมพิวเตอร์ไม่ใช่คณิตกรนะแล้วก็ละมุนพันคืออะไรละมุนพันคือซอฟต์แวร์นั่นเองหรือถ้าเกิดกระด้างพันคืออะไรกระด้างพันคือฮาร์ดแวร์นั่นคือเราเอาไปแปลคำมาจากภาษาอังกฤษพอกลายเป็นภาษาไทยปั๊บแล้วมันจะฟังดูแปลกๆแล้วคนก็ไม่ใช้อีกต่างหากแล้วมันก็ฟังดูไม่รู้อ่ะคือรู้สึกไม่ใช่ภาษามนุษย์อ่ะฟังแบบเป็นยังไงไม่รู้อ่ะอันนี้คือไม่ได้ดูถูกนะแต่ว่าคือมัน it doesn't make sense to me it doesn't make sense to me อาจจะเป็นผมคนเดียวก็ได้หรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านอื่นเนี่ยรู้สึกอย่างไรกรุณาช่วยแบ่งปันความรู้สึกด้วยผมจะได้รู้ว่าเฮ้ยนี่ผมทำอะไรผิดไปหรือเปล่าผมไม่ได้ไม่ได้ insult ไม่ได้ดูถูกหรือว่าอะไรนะสังเกตว่าผมพูดภาษาไทยก็ชัดนะภาษาอังกฤษก็ชัดซึ่งนี่ถือว่าเป็นการให้เกียรติกันแล้วแหละนะอ่ะทีนี้มาเข้าสู่ประเด็นเราก่อนเดี๋ยวเวลาจะไม่ต้องไปเบรกอีกเอาประเด็นคือคำว่า collection เนี่ยภาษาไทยอันนี้ภาษาไทยสำหรับ collection เนี่ยเป็นการแปลที่อาจจะฟังโอเคหน่อยนั่นคือการเก็บสะสมหรือของสะสมนั่นเองของสะสมก็คือ collection หรือการเก็บสะสมก็แปลว่า collection ได้ด้วยมาดูความหมายในภาษาอังกฤษดูนิดนึงว่า collection ในภาษาอังกฤษเนี่ยมันแปลว่าอะไรอย่างที่อธิบายไปเมื่อวันก่อนหรือเมื่อวานซืนไม่แน่ใจนะเรื่องของการใช้ dictionary เนี่ยเวลาผมใช้ dictionary ที่เป็นอังกฤษอ่ะมันจะทำให้เข้าใจความหมายโดยถ่องแท้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเปิดแบบเป็นอังกฤษไทยเนี่ยคุณก็ได้แค่ว่า collection แปลว่าอะไรของสะสมหรือการสะสมจบแค่นั้นซึ่งมันรู้ความหมายแต่อาจจะไม่เข้าใจก็ได้มาดูความหมายที่เป็นภาษาอังกฤษนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะแปลให้ฟังเขาบอกว่า collection คือ a group of objects of one type that have been collected by one person or in the place ก็คือเป็นกลุ่มของสิ่งของอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นประเภทเดียวกันซึ่งถูกสะสมมาโดยคนคนหนึ่งหรือว่าอาจจะเก็บมาโดยเก็บเอาไว้ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งก็ได้นั่นก็คือแปลว่า collection นี่คือหนึ่งความหมายของมันนะฮะเวลาอธิบายแบบนี้ก็เข้าใจใช่ไหมแล้วก็มันก็ไปแปลตรงกับคำว่าของสะสมหรือการเก็บสะสมนั่นเองซึ่งบางครั้งภาษาไทยบางครั้งใช้โอเคบางครั้งอาจจะไม่โอเคซึ่งเราก็ต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการแปลในการใช้งานในการใช้ภาษาไปด้วยนะฮะอ่ะคาดว่าน่าจะโอเคน่าจะเคลียร์นะครับถ้าไม่เคลียร์ไม่โอเคอย่างไรแล้วก็บอกกล่าวกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับ0732439975แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวไปเบรกกันก่อนแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อกับ KPBL Radio Only at 975 Modern Hit Peace FM พูดอังกฤษจอดกับพี่บังแอล on KPBL Radio Only at Modern Hit Peace FM 975 Modern Hit Peace FMคุณรับโทรศัพท์หน่อยเร็วไม่เอาอ่ะไม่รู้ใครโทรมายุคนี้สมัยนี้ไม่เห็นเบอร์ไม่รับหรอกอยากเห็นเบอร์ใช่ไหมไปเลยศูนย์บริการทีแอนทีข้างบ้านเนี่ยไปไหมอ่ะมีอะไรน่าสนหรอไม่รู้หรือไงวันนี้โชว์ดีโทรฟรีปี3กลับมาแล้วกลับมาแล้วตามคำเรียกร้องให้คุณโทรฟรีรับเครื่องฟรีพร้อมโชว์เบอร์ยังไม่หมดแค่นั้นสามารถแลกซื้อเครื่องโทรศัพท์หลักรุ่นในราคาพิเศษอีกด้วยฟรีแบบนี้สำหรับลูกค้าทีแอนทีเท่านั้นวันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นที่ศูนย์บริการ TTNT ทั่วประเทศหรือโทร1103รีบไปเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวก็อดเหมือนปีที่แล้วอีกหรอกภาษาอังกฤษราที่นี่เรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูที่บังแอลหน้าเบื่ออาที่นี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายครูตลกเน้นความเป็นธรรมชาติแก่แล้วอ่ะที่นี่มีทั้งคอร์สสำหรับนักเรียนมัธยมและบุคคลทั่วไปอยากเชิญไปสอนที่ทำงานครูที่บังแอลเป็นวิทยากรให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนดูรายละเอียดคอร์สต่างๆและติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook Instagram YouTube Twitter Google พิมพ์ค้นหาครูที่บังแอลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เว้นวรรคหรือโทรศัพท์089-586-5281 KPBL An English Language Coach Yamaha Fino ขี่นุ่มบิดมันต้อง Fino TTX หยุ
ุดทุกสายตากับ Yamaha TTX ปรากฏการแห่งสุดยอดเทคโนโลยีและดีไซน์ล้ำขั้นเทพ Yamaha TTX Technology Trends Exciting Yamaha Spark 115i เทคโนโลยีล่าสุดประหยัดเชื้อเพลิงเกินคาดโฉบเฉี่ยวเร้าใจYamaha Milano เท่สุดเทรนด์สไตล์ยุโรเปียนคลาสสิกดีไซน์สมาร์ทรอบคันสีสันใหม่แห่งโลกแฟชั่นเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ Yamaha ทุกรุ่นในเงื่อนไขที่พิเศษกว่าใครได้ที่ Yamaha Square ถนนซิโรรถโทร073-222-237-8 Rev your heart Yamaha Red flag to the Pacific พูดจอดกับคุณพี่บังแอล on KTBL Radio Only at 975 This is your radio. Your music. Your radio. Your talk. Your radio. 975 Murderhead B7Welcome back to our last break, everyone. You are listening to KPBL Radio, and you are with me, KPBL โอ้ครูพี่บังแอลพูดอังกฤษสุดยอดโอเคกลับมาเบรกสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะไปต่อกับประเด็นของคอลเลกชันอีกนิดนึงเดี๋ยวจะให้ความประโยคตัวอย่างเมื่อกี้ลืมนิดนึงพอดีลืมเข้าเบรกพอดีว่ารีบจะเข้าเบรกไปนิดนึงอะไรอย่างนี้นะอ่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูผู้สนับสนุนใจดีของ975กันก่อนฮะแสงเจริญยามาฮ่าฟิลาโนมิโอวันนี้เนี่ยนำเสนอเรื่องของฟิลาโนแล้วก็มิโอซึ่งยามาฮ่าฟิลาโนหัวฉีดออโตเมติกแฟชั่นสุดเท่เทรนด์สไตล์ยุโรปเป็นคลาสสิกซึ่งเป็นดีไซน์สมาร์ทรอบคันนะฮะแล้วก็ช่วยประหยัดน้ำมันได้มากกว่า51กิโลเมตรต่อลิตรเลยหมายความว่า1ลิตรใช้ไปได้51กิโลเมตรไปกลับปัตตานีก็น่าจะได้นะยังแบบเฉียดๆอ่ะเกือบจะถึงบ้านอะไรอย่างงี้ด้วยเทคโนโลยีหัวฉีดอัจฉริยะด้วยนะฮะคือ Yamaha MJet แล้วก็แค่คุณสตาร์นี่ความเท่แบบคลาสสิกนี่ก็มาเลยนะฮะสนใจยังไงแล้วก็หาดูที่แสงเจริญ Yamaha ได้ทุกสาขานะฮะส่วน Mio 115หัวฉีดใหม่ประหยัดน้ำมันตัวจริงนะครับซึ่งเป็นคำที่แบบเรื่องลือเรื่องของการประหยัดน้ำมันด้วยเหมือนกันแล้วก็ใช้หัวฉีดอัจฉริยะ Yamaha MJ ด้วยเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะประหยัดน้ำมันได้มากกว่าอีกนิดนึงก็คือ 55.75 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับด้วยการฉีดละอองน้ำมันเนี่ยละเอียดจนกลายเป็นไอซึ่งจะไปช่วยเผาไหม้การเผาไหม้นะให้มันแบบละเอียดหายไปหมดจดเลยซึ่งทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะมั่นใจได้เลยว่า Yamaha เนี่ยเฮ้ยของเขาดีจริงอ่ะแล้วก็รับประกัน5ปีเต็มด้วยนะครับสำหรับอะไรเนี่ยสำหรับหมายถึงYamaha MJet เนี่ยซึ่งถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของผู้นำระบบออโตเมติกเนี่ยต้อง Yamaha เลยนะยังไงแล้วก็ลองแวะไปดูกันละกันสำนักงานใหญ่อยู่ตรงข้ามโรงแรมชางลีนะครับโทรศัพท์สอบถามสาขาใกล้บ้านท่านนะฮะโทรไปได้ที่สำนักงานใหญ่073-213-232อีก1ครั้งนะครับ213-232นะครับอีก1ความใจดีฮะ TTNT ถ้าเกิดว่าติดตั้งโทรศัพท์ในวันนี้เนี่ยสามารถที่จะรับบริการไม่ใช่บริการรับโทรศัพท์ที่มีบริการโชว์เบอร์ฟรีซึ่งมันคือระบบ DECT นะครับอยู่บ้านหรือไม่อยู่บ้านรู้เลยว่ามีใครโทรมาเบอร์ไหนโทรเข้ามาเบอร์ไหนโรคจิตเบอร์ไหนเป็นแบบเฮ้ยโทรมาเสียดายไม่รับสายอะไรเงี้ยรู้ได้หมดเลยนะครับก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เช่นกันที่ศูนย์บริการ TTNT จังหวัดยะลานะครับโทรศัพท์073-244-002-3นะครับหรือว่าจะเป็น call center 1103ซึ่งเปิดบริการตั้งแต่ไหนล่ะตั้งแต่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะ8โมงเช้าไปถึง5โมงเย็นตอนเย็นๆแน่นอน5โมงเย็นจะเป็นตอนไหนล่ะพอรู้สึกตอนนี้พูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลอะเลือนยังไงก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็อยากจะบอกแนะนำนิดนึงเรื่องของการเรียนอังกฤษให้สุดยอดกับครูพี่บังแอลนะครับถ้าเกิดว่าเรียนฟรีๆทาง YouTube ก็ได้เนาะทางวิทยุแบบนี้ก็ได้ทุกค่ำคืนจันทร์ถึงเสาร์2ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับหรือว่าจะติดตามรายการย้อนหลังก็ได้ในทาง YouTube หรือว่า Facebook
นะฮะ YouTube ของครูพี่บางแอลก็คือพิมพ์ค้นหาครูพี่บางแอลเข้าไปเลยถ้าเกิดว่าเป็น Facebook ก็เหมือนกันนะฮะแล้วก็อาจจะติดตามอีกหนึ่งช่องทางคือ Facebook Fanpage ของ975 Peace Radio นะครับลองพิมพ์เข้าไปดูก็แล้วกันผมก็อัพเสร็จแล้วก็จะเอาไปแบ่งปันกันต่อทาง Fanpage ต่างๆนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการเรียนพิเศษหรือว่าเป็นวิทยากรอิสระเนี่ยก็ติดต่อได้ด้วยเหมือนกันวันนี้ไม่พูดละรายละเอียดเยอะมากพูดหน่อยก็ได้เดี๋ยวคนจะไม่รู้ถ้าเกิดว่าอะไรเนี่ยอยู่ก็เปลี่ยนใจซะงั้นน่ะก็คือว่าจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับสอนทั้งกลุ่มเด็กมัธยมแล้วก็สอนทั้งบุคคลทั่วไปบุคคลทั่วไปหมายถึงคนทำงานก็ได้ระดับมหาวิทยาลัยก็ได้บุคคลทั่วไปที่เน้นที่จะต้องการการสื่อสารนะฮะที่แบบเฮ้ยเบื่อแล้วกราม่าไม่อยากเรียนกราม่าแล้วครูพี่บางแอลก็โอเคตรงนั้นแล้วก็เหมาะสมกับตรงนั้นที่สุดเลยอันนี้คิดเอาเองนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มมัธยมเนี่ยกราม่าก็อยากจะต้องมีบ้างแต่ว่าจะไม่เน้นให้ท่องจำแต่ว่าจะเน้นให้เข้าใจแล้วก็จะบวกเรื่องของการสื่อสารเข้าไปคืออย่างน้อยอ่ะเริ่มสื่อสารได้อาจจะเข้าใจภาษาได้แล้วก็สามารถที่จะโอเคกับการเรียนที่โรงเรียนด้วยนะครับยังไงแล้วก็สอบถามหรือว่าค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมพิมพ์คำว่าครูพี่บางแอลเข้าไปใน Google นะครับแล้วเดี๋ยวจะเจอทั้งหมดเลยทั้งโซเชียลมีเดียนะครับ Facebook Twitter YouTube หรือ Instagram นะฮะหรือโทรศัพท์สอบถาม0895865281 0895865281รู้สึกเหมือนพูดชื่อเบอร์เองถูกต้องแล้วนะโอเคแล้วนั่นคือสิ่งดีๆที่นำมาฝากกันในช่วงเวลานี้ฮะพูดอังกฤษสุดยอดกับคุณพี่บังแอล on KPBL Radio Only at 9975 What an hit Peace FM ย้อนกลับมากับประเด็นเมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้บอกว่าเฮ้ยจะให้ประโยคตัวอย่างอีกนิดนึงก็คือว่าเรื่องของ collection ที่แปลว่าของสะสมหรือว่าการสะสมแต่ว่าเวลาเราจะใช้งานเราใช้แบบนี้มันใช้ได้หลายแบบนะขออนุญาตใช้คำว่า collect กันละกันสมมุติเราจะบอกว่าเนี่ยฉันอะสะสม stamp นะฮะถ้าเกิดว่าคุณสะสมอย่างอื่นก็เปลี่ยนคำว่า stamp ไปเป็นคำอื่นก็แล้วกันประโยคง่ายมากนะฮะฉันสะสมสแตมป์ก็คือ I collect stamps คือฉันสะสมสแตมป์นะฮะมี3คำง่ายๆเลยแล้วก็สิ่งที่อยากจะให้เน้นย้ำอีกนิดหนึ่งก็คือคำว่า stamps ให้เติม s เข้าไปด้วยนะฮะเติม s เข้าไปเพราะว่าเวลาเราสะสมเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นของชิ้นเดียวเนี่ยเราจะไม่เรียกว่าสะสมใช่ไหมมันต้องหลายชิ้นเข้าไปถึงจะเรียกว่าสะสมเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราก็ต้องเติม s มานิดหนึ่งคำแรกคำว่า I แหล่งตัว I นี่แหละส่วนคำที่สองคือ collect ก็คือเหมือนคำว่า collection เมื่อกี้อ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ได้สะกดให้ใช่ไหมลืม collect อันนี้ collect ไม่ใช่ collection นะอันนี้ collect ซึ่งมีความหมายเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันทำคนละหน้าที่นะฮะ collect สะกดแบบนี้ฮะ collect c cat o octopus l london e octopus เฮ้ยเดี๋ยวก่อน e octopus ไม่ใช่ e england สมองเสมิงไปหมดแล้วเอ้ยเอาใหม่อีกทีเอาสะกดใหม่เลย c cat o octopus l london e england c cat t thailand collect โอเคแล้วก็คำสุดท้ายคือ stampsstamps อย่าลืมเสียงลงท้ายนะครับเสียง s นะฮะ I collect stamps ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสะสมอย่างอื่นเราก็เปลี่ยน stamps เป็นอย่างอื่นอย่างเช่นอะไรดีอะสะสมอะไรกันบ้างเนี่ย I collect money แต่ money ไม่ต้องเติม s นะเพราะว่ามันนับไม่ได้กรณีพิเศษถือว่าเป็นกรณีพิเศษ I collect moneyแน่นอนแหละทุกคนก็สะสมเงินแหละเออไม่มีเงินก็ทำอะไรไม่ได้เงินไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในโลกแต่ว่าสำคัญนะ Money is not the most important thing in the world but it's important นั่นคือประเด็นที่เราบอกกันไปพร้อมกับคำอธิบายต่างๆแล้วก็เมื่อกี้มีประเด็นงอกจริงๆประเด็นที่เตรียมมาเนี่ยไม่ต้องใช้แล้วกันวันนี้เอาประเด็นงอกดีกว่าน่าสนใจมากกว่าเมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้พูดกันไปว่าเฮ้ยเนี่ยจดไปด้วยเมื่อกี้จดผิดใช่ไหมจดผิดจดถูกคือพูดไปด้วยสมองสั่งการว่าต้องพูดให้เรื่องนี้แล้วสมองอีกอันนึงเฮ้ยจริงๆก็ไม่ได้มีสมองมากมายนะเออรู้สึกว่าไม่ค่อยมีอ่ะอาจจะมีอะมีก้อนเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ก็มีบ้างนะอะไรเงี้ยเออก็คือจะบอกว่า
สมองมันสั่งการไม่ทันอ่ะเดี๋ยวจะต้องพูดแล้วก็ต้องดูเรื่องคอมต้องดูนู่นนี่แล้วก็ต้องเขียนต้องสะกดอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันเบลอๆหน่อยเพราะว่าผมเนี่ยไม่ใช่คนที่สามารถทำอะไรได้เยอะคือหมายเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยคำเนี้ยเวลาแปลเดี๋ยวขออนุญาตคิดแป๊บนึงคือเวลาแปลมันจะอาจจะแปลกๆคือเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันได้นั่นคือคำแปลmultitasking กำลังพูดถึงคำนี้ฮะ multitasking เมื่อกี้แย้มไปแล้วกับประเด็นนี้นะฮะอ่ะงั้นเข้าสู่ช่วงนี้เต็มๆเลยก็แล้วกัน you know what รู้หรือไม่ครับ you know what รู้หรือไม่คำนี้คือ multitasking เดี๋ยวจดไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะให้คำตัวอย่างต่างๆนะครับ multitasking multi multi อันนี้คำแรกแล้วก็ถูกขั้นกลางด้วยขีดกลางหรือว่า dash ในภาษาอังกฤษนะเราเรียกไอ้ขีดกลางเนี่ยว่า dash แล้วก็คำอีกคำหนึ่งจริงมันคือคำเดียวกันเพราะว่ามันถูกขั้นกลางด้วยขีดกลางใช่ไหมอีกคำหนึ่งคือ tasking task ที่แปลว่างานต่างๆคล้ายๆอย่างเงี้ยนะ tasking แล้วก็เติม ing เข้าไป tasking t a s k i n g tasking multitasking นะครับ m malaysia u umbrella l london t thailand i island แล้วก็ขีดกลางอีกคำหนึ่ง tasking t thailand a america s singapore k kingdom i แล้วก็ ing อ่ะอันนี้ทุกคนน่าจะฟังโอเคเนาะ ing บางทีเวลาสะกดอ่ะต้องบอกว่า i island and new zealand อะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเวลาเราคุยโทรศัพท์อ่ะเราจะพูดผิดพลาดหรือว่าอาจจะฟังพลาดได้บ่อยครั้งเพราะฉะนั้นอาจจะต้องบอกให้มันชัดเจนนิดนึงยังไงเราจะเรียนรู้กันแล้วก็เอาให้มันเต็มที่แบบว่าสมเสร็จสิ้นกระบวนการกันไปเลยไปบางทีนี้ก็ไม่เข้าใจตัวเองนะว่าทำไมถึงพูดจาเลอะเลือนพูดผิดถูกไม่รู้ว่าอ่ะเมื่อกี้บอกว่าเนี่ยเพราะว่าผมไม่ใช่เป็นคนที่ทำอะไรได้แบบหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่ทำได้เคยเห็นใช่ไหมขับรถด้วยแต่งหน้าไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยเฮ้ย amazing อ่ะแต่ว่าเวลาขับรถอ่ะเลือกเอาขับรถอย่างเดียวก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะกลายเป็นเกิดอุบัติเหตุไปไม่ดีอ่ะแต่ว่าประโยคนี้ผมจะบอกว่าผมอ่ะไม่ใช่คนที่สามารถจะทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้ผมไม่ใช่คนแบบ multitasking I'm not a multitasking person ถ้าเกิดว่าคุณใช่คนประเภทแบบนี้คุณก็เอา not ออกแค่นั้นเองนะครับเอานอตออกแค่นั้นเองแต่ในที่นี้ผมจะบอกว่าสำหรับตัวผมเองก็แล้วกันเดี๋ยวนะขอจดในกระดาษโน้ตก่อนว่าเวลาเดี๋ยวเอาไปอัพใน YouTube อะไรเงี้ยก็จะต้องมีคำอธิบายใช่ไหมเดี๋ยวจะลืมบางทีมันก็ลืมนะขี้เกียจกลับมานั่งย้อนดูเทปมันหาลำบากหน่อยบางครั้งนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าสมุดโน้ตเนี่ยเลอะละเพราะมีประเด็นงอกมาปั๊บมันไม่สามารถที่จะเขียนได้สวยๆได้อ่ะ I'm not a multitasking personI'm not a multitasking person ฉันไม่ใช่คนที่แบบทำอะไรแบบได้หลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะเอาทีละอย่างเอาทีละเรื่องอะไรอย่างนี้อ่ะบอกมาทีละเรื่องอะไรอย่างนี้อ่ะสะกดให้ฟังนะครับ I'm not a multitasking person คำแรกนะครับ I'm I island apostrophe M Malaysia I'm ส่วนคำที่สองคือ not ที่แปลว่าไม่แต่ว่าเป็น not n o t not and new zealand o octopus t thailand คำต่อไปคือ a คือตัว a ตัวเดียวเลย america a america คำต่อไปคือ multitasking ที่สะกดไปเมื่อสักครู่นี้แล้วคือคำเนี้ย multitasking แล้วก็คำสุดท้ายคือ person เป็นคนประเภทนี้บุคคลประเภทนี้อะไรเงี้ย person p e r s o n p poland a england r russiaS Singapore O Octopus and New Zealand พูดถูกใช่ไหมบางทีสติสตังไม่อยู่กันเนื้อกับตัวพูดสลับกัน person นะฮะนี่คือทั้งประโยคเลย I'm not a multi เฮ้ยลิ้นพันอีกแล้วอ่ะเฮ้ยวันนี้เป็นไรเนี่ย again take 2 I'm not a multitasking person
ถ้าเกิดไม่ใช่คนที่แบบทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันได้ในเวลาเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบเฮ้ยใช่ๆฉันทำได้อ่านหนังสือไปด้วยฟังเพลงไปด้วยกินข้าวไปด้วยเฮ้ยมันจะเยอะไปวะอันนี้เราก็เอา not ออกแล้วก็บอกว่า I'm a multitasking person you know รู้ปะแบบ you know คำว่า you know เนี่ยเป็นคำเกลื่อนนะเป็นคำแบบ feeling words อะไรเงี้ยฝรั่งชอบพูดแต่ถ้าเกิดเราพูดก็ได้นะแต่อย่าพูดบ่อยเพราะว่ามันจะกลายเป็นการบอกว่าเราเป็นคนแบบไม่มีไอเดียไม่รู้จะพูดอะไรก็เลยแบบเฮ้ยคือแบบว่าถ้าเกิดแปลเป็นไทยนะมันก็ประมาณว่าแบบว่าอะไรเงี้ยแบบว่านะนั่นคือ you know เฮ้ยรู้ป่ะแบบเฮ้ยรู้ป่ะแบบคือฉันเนี่ยเป็นคนที่แบบทำอะไรหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันอ่ะเออเก่งอ่ะอะไรเงี้ย you know อะไรเงี้ยไม่ขึ้นกระดานแล้วนะ you know จำแล้วก็เอาไปพูดแล้วกัน you know I'm a multitasking personYou know, I'm a multitasking person. รู้ป่ะแบบว่าแบบฉันก็เป็นคนแบบทำอะไรได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันอ่ะเห็นไหมทำนู่นก็ได้ทำนี่ก็ได้ทำแบบทุกอย่างเสร็จพร้อมกันเลยโอเคเลยเก่งเลยอะไรเงี้ยจบป่ะเออประมาณนี้นะฮะalright นี่คือประเด็นที่เอามาฝากกันนะครับแล้วก็มีประเด็นงอกอีกหนึ่งประเด็นต่อเนื่องเลยก็แล้วกันเนาะกำลังติดลมบนเลยโอ้วันนี้รู้สึกช่วงหลังนี้รู้สึกเรารู้สึกจัดการเรื่องของเวลาได้ดีคือมีประเด็นเยอะขึ้นในแต่ละวันนะครับเฮ้ยแต่กลัวเหมือนกันเดี๋ยวสักวันนึงมันจะมีประเด็นหมดไหมผมว่าไม่หมดนะเพราะเนี่ยผมสอนมาคือกลับมาสอนคือขอโฆษณาตัวเองหน่อย หน้าด้านๆเลยเนาะ คือแค่จะบอกครับว่าผมเนี่ยมาสอนกลับมาสอนที่จังหวัดยะลาตรงนี้เนี่ยเขาจะกำลังจะเข้าสู่เป็นปีที่5แล้วคือ4ปีละเกือบจะ4ปีเต็มละกำลังจะเข้าสู่ปีที่5แล้วแล้วก็ก่อนที่กลับมาเนี่ยก็สอนอยู่ที่มหาลัยที่ผมเรียนอยู่นั่นแหละก็คือเป็นติวเตอร์อะไรเงี้ยนะก็คือสอนนักศึกษาเหมือนกันที่เขาจะสอบพวก IELTS TOEFL อะไรพวกเนี้ยสอนอยู่ที่มาเลอ่ะก็คือ2ปีนะครับนักศึกษาต่างชาติด้วยนะใช้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวเลยนะเออ2ปีแล้วก็สอนที่4ปีก็เบ็ดเสร็จประมาณอ่ะณตอนนี้ประมาณ6ปีละ6ปีเนี่ยยังไม่เคยมีแบบว่าไม่รู้จะสอนอะไรอ่ะมันจะมีมาเรื่อยๆล่ะประเด็นนู่นประเด็นนี่คือจะบอกว่าการเรียนรู้อ่ะมันไม่สิ้นสุดจริงๆมันจะสิ้นสุดก็จนกว่าวันที่เราจะหาไม่นั่นเองอันนี้คือเรื่องจริงนะฮะไปประเด็นต่อไปกันเลยดีกว่าครับเมื่อกี้บอกว่าเป็นเรื่องของการประท้วงเฮ้ย You know what รู้หรือไม่เรื่องของประท้วงนะฮะคำนี้เลยเราอาจจะเห็นได้ตามหน้าหนังสือพิมพ์ช่วงต่างๆอะไรอย่างนี้เฮ้ยไม่เอาพูดอันตรายคำว่าประท้วงเนี่ยเมื่อกี้ผมประท้วงอะไรอ่ะบอกว่าอะไรนะประท้วงเรื่องเอ้ยอย่าแปลเป็นภาษาไทยหรืออะไรสักอย่างแบบนั้นใช่ไหมรู้สึกว่าอย่างนั้นเนาะเอาคำนี้ไปก่อนจดไปก่อนฮะเขียนไม่สวยเลยลายมือทำใจกันหน่อยนะมันคือคำว่า protest คือไปประท้วงเฮ้ยอะไรเงี้ยนั่นแหละประท้วงนั่นแหละเออ protest protest p Poland r Russia o octopus t Thailand e England s Singapore t Thailand protest คือการประท้วงนะฮะทีนี้เอามาใส่ในประโยคดีกว่าเฮ้ยนึกไม่ออก จะบอกว่าอะไรดีอะประท้วงอะไรดีอะน่ากลัวคำนี้เอาแต่งประโยคที่แบบว่ามันที่มันไม่รุนแรงมากอะเดี๋ยวนะขอคิดแป๊บหนึ่งไม่อยากจะประท้วงครูเลยอะครูว่าสอนผิดเอออย่างนี้ดีกว่าเอาให้เข้าตัวเองแล้วกันจะได้ปลอดภัยนะฮะเฮ้ยครูว่าสอนผิดอะเนี่ยผมไม่อยากจะประท้วงครูหรอกนะพูดให้เข้าตัวเองทำไมเนี่ยคือแต่ว่าถ้าตัวเองผิดก็ต้องยอมรับผิดนะไม่มีใครสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกไงผิดก็ต้องยอมรับผิดก็แก้ไขกันไปก็แค่นั้นเองจบแค่นั้นเองโอเคปะฉันไม่อยากจะประท้วงผมจะไม่อยากจะประท้วงครูหรอกนะทำไมต้องเป็นประโยคนี้ด้วยมีประโยคที่เป็นบวกวะคือคำว่าประท้วงมันก็ไม่ใช่บวกใช่ไหมมันก็ต้องเป็นประโยคที่มันลบๆอย่างนี้แหละใช่ปะลองดูแล้วกัน I don't want to protest you สมมุติว่าพูดกันต่อหน้าเลยไม่เอาดีกว่าไม่พูดต่อหน้าดีกว่าเอาสมมุติเราพูดกับเพื่อนก็แล้วกันเนี่ย
ไอ้เฮ้ยข้อนั้นน่ะครูอ่ะเขาเขียนผิดไม่ใช่หรอเพื่อนก็บอกว่าเอาแล้วทำไมไม่บอกล่ะไม่รู้ดีก็ไม่อยากจะประท้วงนะเดี๋ยวอาจจะทำให้ครูอับอายขายหน้าอะไรอย่างนี้I don't want to protest the teacher I don't want to protest the teacher จริงๆ protest the teacher อาจจะเป็น protest against the teacher ก็ได้ถ้าเกิดว่าจะให้ความหมายที่ลึกซึ้งมากไปกว่านั้นอ่ะอาจจะแทรกลงไปนิดหนึ่ง protest against ใส่คำว่า against คือที่มันแปลว่าต่อต้านนะฮะหมายความว่าถ้าเกิดเราใส่คำว่า against แล้วเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกแบบเยอะอ่ะคือแบบเฮ้ยต่อต้านแบบโอ้โหแบบไม่ถูกต้องจริงๆอะไรอย่างนี้เอาธรรมดาก่อนก็แล้วกันนะ I don't want to protest the teacher I don't want to protest the teacher นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้แบบว่าให้อารมณ์ความรู้สึกที่มันเยอะกว่านี้ก็จะใส่คำว่าต่อต้านเข้าไปด้วยคือ against the teacher นะครับหวังว่าคงไม่ต้องได้ใช้กันนะประโยคนี้นะใช้ไปแล้วมันก็วุ่นวายไม่ดีอะนะอ่ะคำแรกคือ I island คำที่สองคือ don't คือที่แปลว่า do not อะ don apostrophe t d donkey o octopus and new zealand apostrophe t thailand don't แล้วก็ wantที่แปลว่าต้องการ W A N T want แล้วก็ to want to โอเคเนาะ protest แล้วก็เขา protest แล้วก็ the teacher น่าจะสะกดถูกนะครับพอดีว่าเวลาเหลือน้อยแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะแทรกตรงกลางไปก็ได้ I don't want to protest against the teacher ใส่คำว่า against เข้าไปมันก็ให้ความรู้สึกแบบว่าโหยแบบเฮ้ยอย่างที่บอกอะนะคือเข้มข้นมากขึ้น against สะกดแบบนี้ฮะA G A I N S T A G A I N S T A America G Gorilla A America I Island N New Zealand S Singapore T Thailand against อย่าลืมเสียงลงท้ายนะครับถ้าเกิดว่าตรงไหนที่แบบว่ามันควรที่จะออกคือมันไม่ต้องลิงก์กับอย่างอื่นอ่ะเราก็ควรจะให้เสียงลงท้ายมันไปด้วยนะฮะโอเควันนี้น่าจะพอสมควรนะประเด็นเยอะดีชอบรู้สึกว่ามันมีเนื้อหาสาระดีบังเอิญว่าเฮ้ยครูพี่บังแอลอ่ะเป็นคนที่มีสาระนะอาจจะดูหน้าตาแล้วเหมือนจะไม่ใช่แต่จริงแล้วเฮ้ยเขาโอเคนะอ้าวทำไมสาวไม่เล่นโอเค I think I've got to go right now เดี๋ยวกลับมาเอ้ยพรุ่งนี้กลับมาหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องรอคอนเฟิร์มจากคสช.ว่าเขาจะมาจัดแทนหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องดูกันยังไงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบเจอกันใหม่แล้วกันเป็นช่วงเวลาปกติฮะ2ทุ่มนะครับจันทร์ถึงเสาร์สดๆเลยแล้วก็ฟังพรุ่งนี้เช้าอีกครั้งหนึ่งก็ได้ระหว่างขับรถไปทำงานจะได้จำได้จะได้ซึมซับได้แล้วก็จำประโยคตัวอย่างไปใช้กันเยอะๆนะฮะแล้วก็กับเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันแบบวิดีโออ่ะก็ไปดูได้ใน YouTube ด้วยเหมือนกันหรือว่าแฟนเพจของครูพี่บังแอลหรือว่าแฟนเพจของคลื่น 975 Peace Radio ก็ได้นะครับวันนี้ไปแล้วขอบคุณสำหรับการติดตาม Thank you very much for joining me tonight and I hope you guys will be very happy for the rest of the day I've got to say goodbye for now and see you later next time bye take careภาษาอังกฤษหรอที่นี่เรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บังแอลน่าเบื่ออ่ะที่นี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายครูตลกเน้นความเป็นธรรมชาติแก่แล้วอ่ะที่นี่มีทั้งคอร์สสำหรับนักเรียนมัธยมและบุคคลทั่วไปอยากเชิญไปสอนที่ทำงานครูพี่บังแอลเป็นวิทยากรให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนดูรายละเอียดคอร์สต่างๆและติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวได้ที่Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google พิมพ์ค้นหาครูพี่บังแอลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เว้นวรรคหรือโทรศัพท์089-586-5281 PPBL, an English language coach Thank you very much for watching.Don't forget to click like, subscribe, and share. เรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บังแอล on KPBL Radio Only at 975 Modern Hits
Peace FM สดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์6วันต่อสัปดาห์ตั้งแต่2ทุ่มถึง3ทุ่มฟังสดๆได้ที่ FM 97.5 MHz หรือฟังออนไลน์ที่ www.975peaceradio.com หรือฟังผ่านแอปพลิเคชันใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android เพียงค้นหา975พูดคุยติดต่อระหว่างรายการสดโทรศัพท์073-243-975หรือ SMS พิมพ์ MP ตามด้วยข้อความแล้วส่งมาที่455-4777หรือแชทที่หน้าเว็บ www.975peaceradio.com คุณยังสามารถฟังรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook และ YouTube ของครูพี่บางแอลพิมพ์ค้นหาครูพี่บางแอลเป็นภาษาอังกฤษแล้วมาเรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บางแอล on KBBL Radio กันนะครับ